สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมคือเราออกจากเมืองสู่ย่านเกษตรกรรมนะครับอันเป็นที่พำนักพักอาศัยของเฒ่าชราผู้หนึ่งผู้ที่หลังโค้งของแกนั้นโค้งงอจากการตรากตรำทำนาไร่มาชั่วชีวิตแกคือตะเงาะหรือนายวิทิตนวลใสนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่าตะเงาะมีกิจกรรมมีกิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมครับนี่คือทุ่งนาของนายวิทิตนวลใสหรือตะเงาะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็คือวันที่3พฤษภานะครับซึ่งเข้าเดือน6แต่ปีนี้ฝนมาช้านะครับฝนมาช้าแต่ที่นาของตะเงาะนะครับก็ยังชุ่มชื้นนะครับซึ่งตอนนี้แกเพิ่งไถนาเสร็จไปเมื่อเช้านี้นะครับควายแก่แล้วคนก็แก่คนแก่ยิ่งกว่าควายปีนี้สลายนะ70โอ้ยเฮ้ย74 75แล้วนี่นี่คราดครับกำลังคราดนี่คราดจะเสร็จแล้วก็นะครับว่าคันไถก็อย่างดีเลยนี่ว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเหรอฮะลึบ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 ดูละจุดสูรเหรอเนาะนี่นะครับดูวิธีตะเงาะไถนาโดยใช้ควายนะครับที่เดียวในโลกประเทศไทยมาตรงนี้นะครับอยู่พอดีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แกปลูกตายดำเลยนี่ดำสนิทดำซะดำมันชบมันชั่วเลยนอนนี่แกปลูกแตงกวากับถั่วฝักยาวนะครับปลูกไปกี่ร่องในตาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีแตงกวา10ร่องแล้วก็มีถั่วฝักยาวอีก2ร่องนะครับอายุตื้อมาเป็นนานอู้หมูสาลุงสาลุงตำโมทะเธอน้ำชุบชั่วเลยนอนนี่ดำไปมุ่นนี่บานประมาณเปื่อนมานเมินเท่านี่ดำไปชั่วเล่งเจ้มันแล้วแต่คนที่เจ้าอะไรในการตั้งเนื้อการกี่กี่จีบนี่ดำตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดาวสูงอ๋ออันนี้ดำตอนนี้เนาะพอเราเก็บเกี่ยวอันนี้มัดก็สูงหัวเจียเนี่ยแกบอกว่าแกปลูกแตงกวาช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันวันนี้วันที่3พฤษภาแล้วหลังจากที่เก็บผลผลิตหมดนะครับก็จะถึงช่วงเวลาที่ปักดำนาปักดำนาปักดำพอดีนะครับโอ้พูดยากเนี่ยเขมรพูดไทยนี่ตู้งกีตาโอซีนปักดำไหมมันตาโอ้ยไปจูอะไรเน่าจำกับมันเน่าจำโอ้เน่าจำเวลาคือลูกจูเลยแกกลัวควายร้อนนะครับแกก็เลยต้องถ่ายแต่เช้าผมมาถ่ายไม่ทันนะครับก็มาถ่ายช้านะครับนี่คือตะเงาะนะครับตะเงาะนายวิทิตนวลใสที่แกขยันมากแกทํางานไม่เคยหยุดเคยหย่อนนะครับแกอยู่กับทุ่งนามาตลอดทั้งปีนะครับปลูกของขายได้ทั้งปีนะครับอันนี้ก็อาตซอบิชุดมุนนุเก็บตัวยูราเฮ้ยตาระบอกระเปูยระเปูพึ่งจะเอาออกระเปูพึ่งเอาออกบานเจริญตาแพลเจริญบานว่าปีรถไทยโย่ปีรถไทยมากรูลาก่อนเลยกรูระบาดคลาคือตัดไตกันไปนะคลาเรลเปื่อนจนเอาเลยจนอ๋อฮะจนอ๋ออ๋อรวมจนอ๋ออ๋อเก็บอยู่ตัวตู้อ๋อแกบอกว่าฟักทองเพิ่งเก็บเอาไปไว้ที่บ้านนะครับใครอยากซื้อก็มาซื้อเอาเด้อกับตะเงาะนี่กิโล10บาทแค่นั้นแหละไม่เอาแค่นั้นแหละไม่เอาแพงหรอกฟักทองนี่แกปล่อยให้มันแก่นะครับลูกมันแก่ลูกแก่นี่อุ้ยอร่อยนะครับฟักทองพันบึงการเนาะตาเนาะพันบึงการอร่อยครับถ้าพันนี้จะปล่อยให้แก่ด้วยนี่เหนียวนุ่มทําขนมทําอะไรก็ได้นะครับฟักทองครับอันนี้ปลูกกี่วันแล้วตาดําประมาณไงเหรอ2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วแตงกวานี่2อาทิตย์นะครับปลูกยาวก็45วันเนาะตาเนาะออกดอกออกผลเนาะ
เกือบจะออกแล้วเรื่อยออกอันนี้นะอีลืมคลังหรอใบหยาตืดโนใบหยาตืดเตี้ยงสามอาทิตย์ออกดอกเลยอืมโอ้ธรรมดาที่ไหนตาลก็ไปเจงได้ก็ออกดอกนี่โครงการนี่นอกจากดำหมันของแสนี่รุ่ยน้องดำตาติดดำลืมพลืดดำลืมพลืดตัวเรื่อยจ้าไม่มีวันหยุดนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวมันไม่มีฝนปีนี้ปีนี้ไม่ฝนมาช้าเนาะตาเนาะจะบอกว่าเดี๋ยวรุ่นนี้หมดแต่แกก็จะปลูกบนคันนาต่อนะครับถ้าฝนมาแต่ปีนี้ฝนมาช้านะครับเพิ่งมานิดนึงเพิ่งมาได้สองรอบก็อย่างว่านะครับรอบหนึ่งก็พอเปียกๆเนาะตาเนาะปีนี้ฝนมาช้าปีที่แล้วฝนมาตั้งสองสามรอบแล้วป่านนี้นะน้ำเต็มทุ่งแล้วจนทำอะไรไม่ทันเนาะปีที่แล้วเนาะทุ่มเกินนะแต่ปีนี้มาช้านี่น้องแดงก็ใบตะเพียนตราตอนเคลียร์เลยนุ่งที่จางงอนุ่มลุกหน่อยนี่เนาะเวียนเวียนบานเคลียร์เลยยังไม่เน่าผังเป็นกระตึกเอากระตึกเรียบร้อยก็จางลุกตุ่มเมากับจนโดนเนาะพุงจะเออเคี้ยวเคี้ยวไปไปก็ตัดเกลก็ต้องย้อนอดีตนิดหนึ่งนะครับว่าตาเงาะคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับว่าทำไมผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมมาถ่ายตาเงาะวันแรกเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2022นะครับจำได้ท่านใดที่ดูคลิปก็คงจะจำได้นะครับจริงๆผมกดแชร์วิดีโอนั้นผมก็จะกดแชร์ไปที่ Facebook นะครับแต่พอดีอยากลองแชร์ไปใน YouTube ด้วยโดยที่ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปใน YouTube ปรากฏว่ามีคนเข้ามาชมเยอะมากครับเยอะมากมาเรื่อยๆจนสุดท้ายได้ไปหยุดอยู่ที่ 20,000 กว่าวิวนะครับก็ถือว่ามีคนดูเยอะแล้วก็ทำให้ผมมีความอยากจะทำยูทูบเบอร์ผมก็พยายามศึกษากับน้องๆที่เขาเป็นYouTube มาก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาใน YouTube บ้างนะครับแล้วก็เปิดช่องอย่างตั้งชื่อช่องอย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วผมก็ปล่อยคลิปไปแล้วก็หลายคลิปแล้วนะครับเป็นร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดตามตั้งแต่วันที่21 พฤษภาถึงวันนี้นะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็ยังไม่ถึง1,000นะครับก็อยู่ที่800กว่าคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าท่านใดที่ดู YouTube ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ถึงเกณฑ์นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมถือว่าตะเงาะนั้นเป็นแรงบันดาลใจของผมที่ผมอยากทํา YouTube เพราะฉะนั้นถ้าผมมีผลประโยชน์จาก YouTube เมื่อไหร่นะครับก็คือมีรายได้จาก YouTube เมื่อไหร่ผมจะเอามาแบ่งกับตะเงาะนะครับครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ติดตาม YouTube ติดตามตะเงาะก็ช่วยกดติดตามให้เยอะๆด้วยนะครับให้ถึง1,000ไวๆนะครับส่วนเวลาในการชมก็ยังน้อยอยู่นะครับ1,000กว่าชั่วโมงครับก็จริงๆในเกณฑ์ของ YouTube ก็คือ 4,000 ชั่วโมงครับก็ช่วยกันดูเยอะๆนะครับผมจะได้มีรายได้จาก YouTube นะครับจะได้เอามาแบ่งตาเนาะโนตาเนาะครับตาอยากได้มั้ยตังทำไมจะไม่อยากได้เนาะตังใครก็อยากได้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับสำหรับตะเงาะนะครับในการทำ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็ถามว่าทำไมมาถ่ายแต่ตะเงาะบ่อยๆแท้ก็ผมว่าตะเงาะคือคนที่ให้กำเนิด YouTube ของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาถ่ายแกบ่อยนะครับชีวิตของแกก็จะประมาณนี้นะครับมีความสุขนะครับแต่ไม่เคยมีความสบายนะครับก็อยู่กับทุ่งนาทำงานมาโดยตลอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้เนาะตาเนาะอาตาช่วยฝากหน่อยสิฝากกดติดตามฝากกดอุ้ยไอ้ชาติชาเต้าชาเต้าช่วยมาดูช่องลุงเยือกเมนวีรัมแล้วก็ช่วยกดติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตะเงาะนะครับตะเงาะสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับเอาอันนี้เด็กก็พลิก